วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแจ่มสีแหล่งใต้สไตล์ฝรั่งค่ะพุทธวจนะวันนี้ภาษาอังกฤษสอนนะคะ Arise, be not negligent, lead a righteous life, for one who lives a righteous life dwell in peace here and hereafter. แปลเป็นไทยนะคะลุกขึ้นเถิดอย่ามัวประมาทอยู่เลยจงประพฤติสุจริตธรรมเพราะผู้ประพฤติธรรมยอมเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าถือค่ะก็ประคุณท่านสรุปอีกพูดนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องพบกันแล้วนะรายการของครูเจมซี่เซธาวรรณคุณเจอว่าเจมซี่แดงตายสไตล์ฝรั่งเสวทตรังให้เมียนะมุ่นความที่หรือความเท่นาไปที่91.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอาทิตย์และนาเวลาได้ตอบลุ่มตอก5:10 เอวาที่18.10เป็นต่อท่าราชการที่18.00ก็คือ6:00หรือ4:00บ้านเราตอนเช้าก็ไปในยูทูปปกตินะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้นี่เขามีเป็นแบบไม่ก็คือโฟนอินเพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้ฟังแต่เสียงนะคะนั่นก็น้องโคยังไม่ไปไหนนะคะทีนี้ก็จังหวัดตรังเราก็พบกับชุดนักนะคะคนนี้เราก็พ่อพี่น้องปลอดภัยนะคะออกไปไหนก็ไปในที่จำเป็นไปลาดก็ใส่ถุงมือยิบข้องยิบเบียร์ แล้วก็ถิ่นไปด้วยหน้ากากใส่ช่องสันก็ได้นะคะมาถึงก็เปลี่ยนผ้าถึงบ้านนะเปลี่ยนผ้าซักอาบน้ำซักผมป้องกันให้ดีนะคะขอให้พ้นบุญไปสู่เจ้าที่ทำช่วยพี่น้องตัวเบลปลอดภัยนะคะวันนี้ก็ชื่อโอกาสข้อโตเตือนมีภาพพ่ออนุภักษ์นะคะเด็กเขาส่งเพลงข้องสรัญญามาให้โดยตัวเขาเองร้องแต่ร้องเป็นแบบคาราโอเกะเป็นครูเจมซี่ก็ส่งไปทางสังก็บอกว่าคาราโอเกะนี่มันต่อโลดไม่ได้ก็เลยไม่สามารถจะทำได้นะคะแต่ว่าเขาข้อถือสรัญญาโดยถือปากเขาด้วยเป็นเพลงข้องสรัญญาแต่ไม่ได้ร้องนะคะเขาร้องในเอฟบีซิงนะคะก็โตสังเกตตัวนะคะโดยเตือนว่าฟังเรื่องนี้นะพี่น้องนะเจอว่าวิธี5ความสุขผู้นำโลกโกงไปโรงเรียนให้เด็กๆเป่าให้กระย่ายเป็นใบเลยนะเปลี่ยนหลังจากนั้นนั้นไอ้เด็กเขียนเจอของแต่ละคนเลยบนโลกโกงซึ่งต่อจากนั้นก็ไอ้เด็กโยนโลกโกงทั้งหมดลงไปในห้องท้วงเลยแล้วครูก็กระจายโลกโกงไปทั่วบริเวณห้องแล้วบอกเด็กว่าให้เวลา5นาทีเพื่อ5โลกโกงจะมีเฉิงตัวเองเด็กๆก็วิ่งไปรอบๆด้วยหน้ามองไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเวลาหมดไป5นาทีไม่มีใครเจอโลกโกงจะมีเฉิงของตัวเองครูก็เลยบอกว่าเอาละต่อไปให้ทุกคนจับหลูกโป่งที่อยู่ใกล้ตัวเองเสียสุดแล้วนะแล้วก็นำไปให้คนที่เป็นหนี้เฉยบนหลูกโป่งไม่ต้องสองนาทีนะคะทุกคนก็มีหลูกโป่งไม่เฉยของตัวเองสี่ลังจากจบการเล่นเกมนะครูก็บอกเด็กๆว่าหลูกโป่งนะมันจะมึนความสุขจะไม่มีใครห้ามมันพบเหนือเรามองห้าแต่ความสุขของเราแต่ถ้าทุกคนใส่ใจถึงกันและกันเราจะพบความสุขได้เร็วขึ้นนะคะให้เกิดขอบคุณมงคลรับสวัสดีนะคะขอบพระคุณเราจะเบรกเตะหนึ่งโดยการให้ฟังคลิปวิทยุบาลอย่างไรในวิธีชืดไหมนะคะสั้นนาที10วินาทีนะคะเพื่อรับฟังค่ะอยู่บ้านอย่างไรในชีวิตวิถีใหม่ล้างมือเสร็จแล้วก่อนเช็ดมือมองหาผ้าประจำตัวเพิ่มผ้าเช็ดมือตามจำนวนคนในบ้านของใครของมันไม่ปะปนกันลดเสียงกระจายเชื้อเสร็จธุระแล้วแต่เรื่องยังไม่จบปิดฝาก่อนกดชักโครกทุกครั้งกันเชื้อโรคฟุ้งกระจายล้างมือทุกครั้งต้องมีเพลงประจำหาท่อนเพลงที่ชอบร้องระหว่างล้างมืออย่าให้น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้ทุกจุดสัมผัสบนมือไม่เหลือเชื้อโรคของมาถึงแล้วอยากรู้จังว่าของอะไรมาร ับของทุกครั้งอย่าลืมล้างมือทันทีก่อนและหลังแกะกล่องนะใช้ผ้าคีริวชุบน้ำเช็ดโต๊ะก็พอละมั้งแค่ผ้าชุบน้ำกำจัดเชื้อโรคไม่ได้ต้องใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานเช็ด
รู้ไหมเปิดหน้าต่างลดเชื้อได้แต่ต้องมีเทคนิคเปิดหน้าต่าง2บานที่ตรงข้ามกันเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีที่สุดแต่ถ้ามีบานเดียวใช้พัดลมช่วยเป่าออกก็ได้อากาศถ่ายเทเพิ่มอนามัยในครัวเรือนอยู่บ้านอุปกรณ์ก็ไม่มีจะออกกำลังกายได้อย่างไรได้สิการทำความสะอาดบ้านหรือลุกขึ้นมาทำสวนเหมือนได้ออกกำลังการทำสวน45นาทีเหมือนได้วิ่ง 2.4 กิโลเมตรในเวลา15นาทีเลยนะสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อกลับมาถึงบ้านรองเท้าอาจนำเชื้อโรคติดเข้ามาด้วยดังนั้นจึงควรเก็บไว้ที่ชั้นให้เป็นระเบียบสัตว์เลี้ยงน่ารักใครก็อยากเล่นด้วยสัตว์เลี้ยงของเราก็เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคได้ล้างมือหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงทุกครั้งเขียงและมีดทำอาหารใช้อันเดียวก็พอแล้วจริงหรือเปล่าเนื้อดิบอาจมีเชื้อโรคปะปนถ้าใช้เขียงและมีดร่วมกับอาหารปรุงสุกอาจเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อไม้ถูพื้นใช้เสร็จแล้วทิ้งให้แห้งก็พอจริงหรืออย่าให้ไม้ถูพื้นกลายเป็นตัวกลางกระจายเชื้อโรคเสียเองทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือผงซักฟอกก่อนตากแดดให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งานปื้มมากค่ะลูกร้านเจ้าในน้ำหวายร้องเพลง Happy Birthday เวลาหลังมือนะพี่น้องค่ะลดคือเพิ่มนะคำบอกลดคือเพิ่มมาเร็วๆนี้ผมได้มีโอกาสคุยพบกับลูกค้าเก่าแก่ของผมหลายนึงเบื้องอื่นนะผู้เขียนก็เล่าให้ฟังนะทำให้ผมนึกถึงเบื้องเราต่างๆไปพันมาในอดีตผมเคยช่วยออกแบบตกแต่งโรงแรมเลยให้เขามาไล่แห้งแต่ละแห้งมีรูร่ากว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆนะอีกตอนรักมีข้อป่วยนักไปรักษาตัวที่อเมริกาคาเรียนชิดปีได้นะตอนกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งเขาบอกผมว่ามุมมองต่อชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะในอดีตโรงแรมที่เขาเป็นเจ้าของเขาใช้วิธีเผิมกับหมอเผิมนะคะเผิมทุกอย่างแต่หลังจากรักษาตัวรอจากการป่วยนักครั้งนี้มีคนมาใช้วิธีลดนะคำว่าเผิมตกลดนะคะโรงแรมแต่ละแห่งจะสร้างให้เรียบง่ายยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็หยุดนโยบายเน้นความเรียบง่ายนะคะดูดีและสะอาดปลอดภัยแต่ประโยชน์ใดเป็นสีได้นะการทำเช่นนี้ทำให้ต้นทุนลดลงเลยซึ่งโลค่าการตัดสินใจในการจองห้องให้หายขึ้นทำให้จุดคุมทุนของครอบครัวยิ่งยิ่งขึ้นเลยค่ะวิธีดูแลสร้างการสะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะคะการออกแบบด้วยวิธีลดผู้เขียนก็หลายฟังกับตัวเขาจะเรียนออกแบบมากก็ดูจากเหตุผลของหน่อยคือมากมานานแล้วและพุ่งกับมั่นใจว่าวิธีนี้คงไม่เพียงนำมาใช้ได้กับการออกแบบแต่ก็สร้างมาใช้วิธีลดมาตอกใช้กับเส้นทางความเป็นอยู่ของชีวิตใดเช่นกันการใช้วิธีลดกับถึงลั่งของชีวิตก็คงไม่เร็วแต่จริงแล้วหากเราขอบคล้องยิงมาความกังวลก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามีบานลั่งหนึ่งเราก็มีกังวลเรามีซ่องลั่งความกังวลก็เพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ทรัพย์สมบัติยิงมาปัญหาความวุ่นวายที่จะสิงไว้ให้คนอื่นลั่งก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนตอนเป็นวิกฤตต้องจำกุ้งจำได้ไหมคะตอนเศรษฐกิจตกต่ำสูงสุดเอ็นว่าคนมีทรัพย์สินไปก็ขอฟ้องว่าอยู่แย่ก็มักจะมีหนี้สินก็มาผัวพันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในท่าหนาเจ้านี่ว่าลูกนี่นะคะความทุกข์ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะจนปั่นป่วนไปมัดบางคนโฉกลายจมหายไปเลยกับวิกฤตนั้นตอนหน้านี้นี้ผู้ที่หลายต้องว่าเข้านี่ไปรับงานออกแบบตกแต่งภายในกับนักธุรกิจก่อสร้างคนนึงเลยห้องนอนก็หรูใจต่างฟอกมีปืนสีกว่าร้อยตารางเมตรต่อห้องแต่มาถึงห้องของคนเป็นพ่อแม่ถึงก็คือนักธุรกิจแน่ตัวนี้นะทีนี้ผู้เขียนลาวาข้อวนคิดว่าผู้ชายคนนี้คงนักธุรกิจคงนี้คงบอกให้ออกแบบรูปหรือชุดแต่นาแต่พอดูฟังเลยมันสร้างความแปลกใจครับก้มหมากหมากในพ่อลาวนะตัวห้องนี้มีเนื้อสีแข็งซ้ำชิดกว่าตารางในขนาดนี้ก็มองที่หน้าชะงุนส้นสีของผมนะก่อนจะอธิบายส้มฟังหมอกผมสู้ชีวิตมาทางชีวิตสร้างบ้านสร้างสองมากันนับไม่ถ้วนแต่ตอนนี้ผมกับรู้สึกว่าห้องเล็กๆกับจะรู้สึกอบอุ่นแต่ก็ดูแลง่ายกว่าเยอะห้องนี้เราอยู่กันแก่ท้องฝ่ายย่ายนี่ห้องนี้ก็เกินพอแล้ว
ลูกๆอาจจะยังมองไม่ทะลุก็ปล่อยตัวเขาไปก่อนนี่คือตักกะของนักธุรกิจได้นะคะสามีในยามสูงไวต้องเขาสัตว์ประสิ่งบนโลกใบนี้นะคะเราคงมีสิทธิ์แก่ชายมันเป็นประโยชน์อยู่ดีน้องแต่คงไม่สามารถครอบครองได้ตลอดวันไหนที่เราจากลูกนี้ไปเราไม่มีทางจะนำมันติดตัวเขาไปได้เลยเพราะฉะนั้นร่างอายุ55ไปแล้วนี่ลูกเพี้ยนหลายฟังว่าผมไม่เจอข้องที่ไม่จำเป็นอีกเวลาไปเจอไม่จะไม่ฮอกข้องกับบ้านเมื่อในอดีตไม่คิดจะท่ายรูปโคกับสื่อผัดทางไล่ซึ่งในนั้นเสียสนใจจริงๆแต่ท่ายรูปเก็บไว้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เดียวกับเราในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะเวลานี้สตาร์ทสีแห้งมีสิ่งข้องเล่านี้ตอนที่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ส่วนตอนอยู่กับมันยังมีความสุขยังดูดดื่มยังถึงชุ่มความรู้สึกต่างๆเล่านี้และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตอนอายุ60โอเคหรอผมได้รวบรวมเอาของที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเลยของประดับประดาของสะสมต่างหลายต่างพวงนำออกไปค่ายและบริจาคเพื่อการกุศลตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราใช้วิธีลดมาใช้กับชีวิตประจำวันพยายามเตือนตัวเองตลอดเวลาจงปล่อยวางความอยากต่อทรัพย์สินที่มีอยู่บนโลกใบนี้ใจต้องไม่พวกปิดอะไรกันสั่งสิ้นนะคะเอาสิกรรมให้กับความเครื่องเคลนทั้งหมดมีชีวิตด้วยกันลดแล้วก็เพิ่มไม่ได้ค่ะเพิ่มความสงบและสบายให้กับจิตใจเพราะว่ามนุษย์ตอนไม่ค่อยมีไรก็ข้องกันดูจักคำบอกพอใจได้ง่ายมากนะคะแต่พอมีไรมาข้องดูเยอะครับรู้สึกว่าไม่เคยพอสักทีแต่เราต้องไม่ลบนะคะจะได้มากจะได้น้อยบางครั้งเราอาจจะไม่เป็นผู้กำหนดนะหรือไม่สามารถกำหนดได้ลบมากระตุกมากนี่คือสัจธรรมเคียงโคลบแต่นี่ไม่พ้นนะคะลดความลบลดความยากถ้ามาเพิ่มความชุกไปแน่นอนไม่เฉยลองทำดูนะคะขอบคุณคุณกระจนซักแปลแล้วก็อยู่เรียงมาต่อไปในใจพี่น้องฟังคลิปของอดีตประธานาธิบดีของอเมริกานะคะนี่เป็นประธานาธิบดีชื่อทิวนะคะคุณบารักโอบามาเชียร์ให้ฉีดวัคซีนทำเซวินาที่นี่ค่ะแต่ว่ามีทรัพย์สินสนใจแกปูดเชียร์แกว่าไอ้ก็อดวันมิเชลก็อดวันแกก็มีแล้วแกกระชิดแล้ววัคซีนนะอีแกว่าวัคซีนนี่นะ is eligible ก็คือทุกคนมีสิทธิ์ it is safe ปลอดภัยIt is effective และก็มีประสิทธิภาพสำคัญ it is free จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใส่เบียร์มาเสิร์ฟเลยนะแต่ว่าเป็นการที่พอที่ตัดสินนะเป็น the only way to get back to the all the things that we love บอกว่าเป็นวิธีการที่ดีที่เราจะกลับไปหาซึ่งที่เราว่าได้ทุกอย่างไม่ว่าจะไปฟังคอนเสิร์ตฟังดูกีฬาได้ก็ตามนะคอนเสิร์ต or sport อะไรแบบนี้ก็ฟังเลยนะคะฟังนุกๆนะคะเชิญรับฟังค่ะHi, everybody. It's Barack. Now that every American over the age of 16 is eligible to get the vaccine, I want to talk about you getting yours. The vaccine is safe, it's effective, it's free. I got one. Michelle got one. People you know got one. And now you can get one too. It's the only way we're going to get back to all the things we love, from safely spending time with grandparents,to going to concerts and watching live sports. So get the vaccine as soon as you can. Hi, everybody. It's Barack. Now that every American over the age of 16... ต้องทำเลยครับพอนี่คือฟังครับเราต้องเลยนะโอเคถ้าเราก็ฟังคลิปถังแล้วนะคะทำเสียวินาทีนะครับแป๊บเดียวแต่ให้ได้มากมายนะคะพี่น้องครับพี่น้องรู้จักลูกบรีไหมลูกบรีแต่ว่าพอเรากินแล้วฟากดำมันจอบไปเด็กๆนะว่านๆใช่ไหมเราดูดินหน้าเลยแสดงเราไปมีเรื่องเล่านะคะแม่เราลาวาบรีนั่นเป็นไม้ติดทุกคำทราบนะคะบรีนี่เกิดจากนิ่งแต่ไม่ยอมเป็นวัดใครๆชวนนางก็ไม่ยอมไปจะให้พ้นหรอไปไม่ได้ลูกโอนทีนี้พอตายไปก็เกิดเป็นลูกบรีนะคะแต่ว่าเป็นต้นบรีแต่มีลูกมันไม่คาดตอนเลยเป็นไปตามไปนั่งยึดชื่อประปาท่าปลาก็เรียกว่าอุปาทานเลยนะจากการปฏิบัติธรรมนะไม่น่าจะจริงนะพอขูดมันไม่มีน้ำมีแต่ดูน่าจะเป็นกุศโลบายให้คนที่ว่ากรณีที่นี่เราสมบูรณ์ได้ท่านนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องโขกนะคะก็เหลากันมากเราก็ฟังนุ๊กนะเส้นสมองไม่น้อยทีนี้ต่อไปนี่จะเป็นการเหลาเหลืองตำนานรักเลยแต่ว่าคนที่เหลาเหลืองนี่จะใจฟังจริงทราบบันรักข้องเตือนไปเจออุทัยกับสุนันนะคะเขาส่งมาให้โถนี่ก็ลองเพลงต่อนะคะก็ไอ้ฟังเพลงสวรรค์ตะโกนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตำนานรักสีส้มเด็กประกาศนิชาติดาบเจ้าคุ้มต้นเด็กตาตีเราแต่มาบาสุดาพยายามบรมบาสุริกุมารีเนี่ยนะส่งปามห้าเลยเลยค่ะเดี๋ยวน่าสนใจมากนะคะเดินรับฟังค่ะเ
มาฟังเพลงสาบันรักเลยครับมาฟังเรื่องตำนานรักนะคะสมเด็จพระกนิษฐาสิริราชาคุ้มสมเด็จพระศรีรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะส่งตามห้าเลยเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะขณะนั้นนี่ก็มีกองทัพญี่ปุ่นเลยพระบาทสังฆานทัพเป็นนครนายกปฏิไทยเรานี่เลยทีนี้ชาวบ้านในละแวกนั้นก็มาปาดามค่ายคล้องอะไรต่างกล้องชิ้นกล้องชายได้ในทหารญี่ปุ่นเปลี่ยนนึ่งในน้ำกันยิ่งเศร้าอายุเรา18ปีนี่ค่ะเด็กหมอประมาณเด็กหมอก็แนะนำว่าเชื้อพรอเลยเชื้อพันหน้านามสกุลเส้งอารามคือเส้งอารามนะเธอเป็นเศร้าหน่อยหน้าตาน่ารักเลยแกจำขนมผืนบานกล้องไทยได้ถึงว่านุ่มไข่หงกระเป๋าถอดตัวถอดได้มาให้ทหารญี่ปุ่นเลยปัญหาก็ค่ายใดเรื่อยๆนะค่ายไม่ดีแต่ใดแต่เธอก็อดทนค่ายขนมต่อไปเธอแท้ท่านทับญี่ปุ่นไปสักพักนึงก็ได้รู้จักกับนายแพทย์ทหารญี่ปุ่นเลยเชื่อว่าซาโต้ตั้งโขกาสนิสนมกันจนกลายเป็นความรักแต่เป็นความรักที่ต้องรักว่าอย่าห้างเลยนะไม่ใช่ต่อโควิดนะแต่ว่าต่ออยู่ในช่วงสงครามโลกการจะขอบห้ากับทหารนะหรือจะขอบทหารญี่ปุ่นตอนนั้นนะก็ไม่เป็นเรื่องแต่น่ายินดีนักสำหรับคนไทยแต่การสำหรับชาวญี่ปุ่นเองเรื่องหน้าที่การนั่นต้องมาคอนซินได้โดยเอสนี่ก็ต่างช่องก็ต้องขอบห้ากันเงียบๆนะมีช่วงเวลาให้ความรักของต่างช่องคนดูจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะก็อยู่ๆก็มีคำสั่งให้ซาโต้ในใหญ่ไปปฏิบัติราชการที่อื่นเลยแต่ก่อนที่ทางโคจะแยกจากกันนั้นซาโต้ได้ซ่อนทางหน้าทางขนมโมจิเพื่อให้ขนมชนิดนี้เป็นเปรียบเสมือนความรักอันเส้นผีเส้นแต่ก็จะมองให้แก่เธอแล้วขนมโมจินี่ชาวญี่ปุ่นก็เรียกว่าวากาชินะคะเป็นขนมที่ทำขึ้นในงานมงคลเลยเสร็จว่างานแต่งงานพิธีชงชาเป็นขนมที่ชาวญี่ปุ่นนี่ชื่นชอบกันมากทีนี้คณะแต่ว่าซาโต้ซ่อนทางหน้าทำขนมโมจิอยู่นั้นในโคได้บอกกับเธอว่าขนมวัดนี้นะจะเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นแต่ก็เป็นตัวแทนความรู้สึกของผมหากแม่วันใดที่ผมไม่อยู่และปัญหาอย่างไรหรือซึ่งผมกับตัวทำขนมวัดนี้นะหากผมยังไม่ตายผมจะกลับมาหาคุณแต่ให้นี่นะขนมโมจิเตซาโต้ซ่อนปัญหานั้นไม่ใช่ขนมโมจิแบบคล้องฟ้านครสวรรค์หรือว่าสระบุรีที่มีจุดตรงกลางนะคะไม่ใช่แต่เป็นโมจิแบบญี่ปุ่นเขาทำจากแป้งข้าวเหนียวมีไส้ทั่วแดงควนอยู่ข้างในแต่ใช้วิธีการต้มซุปหรือจากนั้นก็คลุกด้วยแป้งเผื่อกันเมนูมันติดกันมีรสชาติหวานนิดหน่อยซึ่งนุ่มหมอชีนะคะแต่หมอชีที่ผลข้างหวานนะครับผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่กล่าวว่ามันมากและเหมือนซาโต้ซ่อนปัญหาทำนุ่มหมอชีถึงจะดีแล้วนะเขาขยิบขนมขึ้นมาใส่ปากเลยตัวริมรสชาติก็รับตาเดี๋ยวค่อยๆจัดยังชาชาจากนั้นต่อหันไปบอกว่าปัญหาโดยใบหน้าติดเตือนยินเลยว่าคุณดูไม่คุณเป็นผู้ยิ่งที่ทำขนมหมอชีได้อร่อยที่สุดในโลกนะครับหลังรักกันนี่นาคุณจำไว้นะห้าคนใดติดคุณติดซึ่งผมขอให้คุณทำขนมหมอชีแต่วันนั้นซาโต้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่เพิ่งจะกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคนซาโต้จะจากพันนาไปเพราะได้แนะนำให้พันนาทำขนมโมจิเนียนค่ายกับทหารญี่ปุ่นก็บอกว่ามีทหารหลายคนและคิดถึงบ้านถ้าได้กินขนมโมจินี้ก็คงทำให้เราทหารคลายความคิดถึงลงไปมั่งนะซึ่งซาโต้ยังบอกว่าเธอต้องค่ายดีแน่นอนและแล้วถึงเวลาเธอทั้งโขต้องลำลาคันเป็นทางผู้ชายเลยมันจะเป็นทางผู้ชายของทั้งโขจริงๆนะคะซาโต้ไม่เคยกลับมาอีกเลยใส่ร่างกันจากไปของซาโต้ไม่มีวันไหนที่พันนาจะไม่คิดถึงเขาแต่เธอต้องแข็งแกร่งแต่ละวันเธอทำมาจีค่าขนมไปค่ายเกลเราสหานญี่ปุ่นเป็นเดิมต่างจากเดิมก็คือทำนมโมจิไปค่ายด้วยเลยแน่นอนค่ายดีอย่างที่ซาโต้บอกไว้จริงๆวันเวลากระพานไปจนถึงวันที่ต้องทำดูครั้งที่ต้องชุ่มชุดลงเลยเราสหานญี่ปุ่นเขาก็รับปฏิสมัติเลยไอ้พันนาก็ร้อยโรคค่อยกันกลับมาของซาโต้และกันแล้ววันเราอย่างไรดีแวววิดีโอมาวันนึงมีกลุ่มทหารไทยเข้ามาแจ้งกับเธอว่าจะคุยกันค่ายขนมโมจิก่อนที่ขนมโมจิคือกล้องต้องห้ามนั้นห้ามตัดห้ามค่ายนะตอนนั้นคำสั่งนี้ชื่อเป็นการทำลายที่เธออย่างเป็นสูตรเพราะซึ่งในเธอจะไม่ค่ายมันดีต่อไปแล้วเหมือนได้ที่เธอคิดถึงซาโต้เธอก็แอบทำขนมโมจินี่ส่งกับชวดมุนภาวนาค่อยซาโต้กลับมาจิ้มกับน้ำกล้องตัวอีกครั้งเจก็ยังไปบอกนะคะพี่น้องซาโต้ไม่เคยกลับมาอีกเลยมีปอช่อสง่าที่เจ็ดแรกสมเด็จพระกนิษฐาสิริราชาคุ้มสมเด็จพระศรีรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี้ทรงได้ทราบประวัติความเป็นมาตำนานรักขนมโมจินี้เลยจึงโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารคุณชนิดเลยไปซื้อผ้าขนมโมจิตำตำรับเลยเสื้อคงนางปัดหน้าเลยมาให้เสวยบรรดาข้าราชบริพารก็ไปห้าเลยห้ากันแต่ก็ไม่โชคป่าชัยสมตะวันไม่ใช่นมชุดติดตามห้าอยู่นะต่อมาดีผู้ว่าจังหวัดนครนายกมอบให้ท่านพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเลยไปประชาสัมพันธ์เลยซื้อผ้าขนมโมจิตอนสำรับเช้าปั่นหน้านะคะก็ต้องได้ทราบใจจากไม่มานอบชี้อารามสกินามสกุลนะคะปั่นหน้าชี้อารามมีมานอบชี้อารามข้าราชการพัฒนาชุมชนบอกผู้ทำขนมโมจิดังกล่าวนะนางปั่นหน้านี่คือมันดาของตนเองนะคะ
แม่เขาเองนั่งปัญหาคณะนั้นก็แม่อยู่มากมากเลยเลยนะแต่ยังจำความได้ดีสามารถทำขนมมือจีถวายได้อยู่เลยการทำขนมมือจีครั้งนี้ก็นั่งปัญหาดูซุกลืมปีตีเป็นหล่นพ้นเลยนะสมบัติการรอคอยที่จะได้ทำขนมมือจีตัวดันลึกซึ้งในแผ่สาหันสาโต้อีกครั้งที่แม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนินนั่งสักเท่าไรนั่งก็ไม่เคยลืมเลือนแล้วจริงๆก็บอกห้าเปรียบชีวิตคุณได้ทำหน้าเป็นต้นไม้ต้นไม้นี่คงจะคาบน้ำไปจนใบทะยอยร่วงล้มลงไปตามการเวลาและรอวันล่มลงล้มจนจะเสียเปรียบเสมือนน้ำถล่มไปที่ทำให้ต้นไม้ที่กำลังล่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งปัจจุบันคุณได้ปัญญาที่ดังหลูนี้ไปแล้วนะคะในงานชาปนกิจของนางปัญญานี้ก็ได้รับพระราชทานเพิ่มพบจากสมเด็จพระบิดาสิริราชเจ้านะคะล้มจนเดชปฏิรัชนาดาสุดาสุริยบรมกุมารีอีกด้วยส่วนขนมโมจิของแต่ปัญญานั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้แต่ไม่ได้เป็นผู้ตนตรับใจจริงแต่ก็มีความคลายครึ่งนะคะและอร่อยไม่แพ้กันเลยนี่และตำนานรักขนมโมจิอันน่าประทับใจต้องเท่าหน่อยตำนานกับสาหันสาโต้ส่วนเต็มส่วนแต่ปฏิขึ้นกับตรงจงท่ามาแล้วค่ะก็คุณไปมากนะคะเครดิตคุณนำเงินเอ็มต่อจะไอ้ฟังเพลงจงแหลงสร้างความดีนะคะสร้างหน้าที่สร้างดีหน้าที่จะมาฟังค่ะความดีนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เครื่องบินก็ไม่บินหนักตรงเที่ยวจะมาจากไหนประเทศได้ประเทศโดยเฉพาะยุโรปที่ค่ายการตรงเที่ยวเป็นรักรายได้ให้หมดแต่งบมาจากไหนไม่มีรายได้ไม่มีภาษี
ถ้าข้าน้ำมันตัวลูกตอกตั้มปฏิเสธให้น้ำมันเป็นรักไปได้ให้ไปกว่าถึงยากลำบากมากไม่มีเงินเฉลี่ยประชาชนโดยเฉพาะด้านชาติศาสนาสุขปฏิเสธให้อาวุธแต่ให้ไม่ได้ไม่จ้างที่ต้องเที่ยวอิตาลีประสบความลำบากยากลำบากจากฮัตโรจกดีที่สุดที่น้องเอ๋จะเกิดเป็นคนไทยเองบ้านเราใกล้ข้าวใกล้น้ำตาลใกล้ผลไม้ใกล้ของกินใกล้ของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใช่ไม่ได้ยังเก็บไปกินเองได้นะคะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขอรอกาวนี่กินที่สุดเลยย้ำนะคะไม่ใช่วาทกรรมนะคะเป็นกินจริงเป็นความจริงเตือนผู้เอ็มซีนี้เขาจะบดจะฟ้อนนะคะไล่ๆคนนะมีอยู่คนนึงอยู่กรุงเทพเลยไปซ้อนไปโรงเรียนใต้น้ำพึ่งก็แต่งก่อนโควิดแต่เก่งมาค่ะอดไม่ได้จะต้องข้อเข้ามาเพื่อแผลก็อยากเอ่ยนามเขานะคะก็เจอสักทีเทปรักษาหมอสตีเพี้ยนใบว่าอันนี้จะโควิดติดไปถัวเพราะเมามั่วมั่วซุ่มเป็นกลุ่มก่อนดังคำว่าคลัสเตอร์มิสังวรอย่างอาจท่านโคจรถือเดิมรุ่มท่านมาแล้วปีกว่าอย่างหน้าวันยิงตายพันยิงรายตายสะสมฉีดวัคซีนก็ยังตายยิงจอมตรมมั่วงูงุ่มกับปาร์ตี้อันตรายมนุษย์เอ้ยหรือตระนักยาชักชาโรคระบาดตามหลาหน้าใจให้คราชีวิตผู้คนแท้มากมายต้องหลบตายเป็นเบื่อเลือดทันคนก็มันทำลายธรรมชาติที่สั่งเส้นรายการทำปีปนก็บาปกรรมทำชั่วมองหัวมุนกาตกรรมผู้คนไม่เป็นวันต่อกิเลสก่อกุมซุ่มดวงจิตมุ่งแต่คิดอยากได้โน่นนี่นั่นโรคมัวเมาเสพยาสารพันเรื่องสัวนั่นนี่นายนุ่นคอยจุนเจือสุดจะกล่าวถึงความชั่วของมนุษย์มีสิ้นสุดความยากบาปยากหาเลือกิจสนุกต่อตันห้ามีเลือกเพื่อไม่เคยเบื่อเรื่องก่อกรรมทำแต่วินจึงพระเจ้าพิโรธลงโทษนักถูกกระบาดฝาดเต็มรักดังเสียต้นถั่วโลกสุดกรรมเช่นลำกินตังลมตายไม่เว้นแต่ละวันดุดใบไม้หลวงสู้สู้ปืนลาปืนล่าชีวิตช่างไหวคานะนายกยันความเชื่อให้ครั้งนี้นี่มาครั้นยินกว่าซึกมาประจันฆ่าฟันยับจึงปันพึ่งโยกระบาดกระยับหนักเจินตะนักชีวิตดุดขึ้นจุดอับแม่แต่หม้อพยาบาลอย่างลาหลับจนต้องปรับนิวโนมอลอย่างเข้มขึ้นรอยกาตอกคิดว่าไม่เป็นไรช่วมแม่สบายให้ใจอยากกลัวแน่หนึ่งระยะห้างทำไม่ได้จึงหลาถิ่นโรคจึงยิงระบาดนักกระอักกันชิดวัคซีนก็ยังคิดดูเถิดใจตะเลิดจากหลังเลและเฮฮั่นอยู่ที่บ้านพ่ออุ่นใจไม่มั่วกันตัวไข่คว้าดึงดันตะลอนไปจงตั้งใจสวดมนต์ภาวนาและช่วยเพศเมตตาอย่างเฉยได้ก็เสียภัยปกป้องเล่าป้องไปให้โรคร้ายให้ไปมอดชิ้นเอ๋ยก็คุณเปลี่ยนสตินะคะในซึ่งตอนที่เราเรียนด้วยกันนะคะคุณเจมซี่ถือย่อว่าจอซ้อซึ่งสตินต่อเข้าจอซ้อซ้อจอเลยจอซ้อซ้อจอจนจอซ้อไปเสียแล้วเนี่ยสตินเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีน่ารักสุดๆเลยยินตลอดเวลานะคะใจดีทีนี้ต่อไปใช้พี่น้องฟังคลิป5นาทีนะคะจีจุดดำในสังคมแล้วทำเป็นนั่งไก่พอบุญชินเสียดายจังพี่น้องได้ฟังไปเสียงนะวันนี้นะต่อเช้านี้อัพยูทูบก็ไม่โหลดเลยมีอยู่ไม่คงไม่มีนะคะไม่จับปันตื้อเด็กกว่าไม่ได้เกิดคนอีกฟังนะคะแล้วครับรอดสักตื้อตรงเปิดเผยห่วงส่วนรวมมากกว่าตัวเองมีความดีเป็นเลิศทำให้ข้าเลื่อมใสเจ้ายิ่งนักเจ้าหน้าที่ครับเชิญใต้เท้ามาออกไปก่อนให้แต่งชุดขุนนางสมศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วค่อยเข้ามาพบสึกปลาปลื้มนะคงต้องขอตัวก่อนแล้วเชิญแล้วครับราษฎรการจีจุดดำในสังคมเราบางอย่างนะครับไปลองฟังเลยครับดูเรื่องนะก็ทำกายปอบุญคิดนะจะเป็นจะมีพาเป็นนุกที่นี่ก็สูงสุดท้ายนี่ก็เสียดายเหมือนกันว่าไม่มีภาพเราเหลืองหน้าถึงของผู้ยิ่งกดนึงเลยเธอชื่อว่าลีจือชีนะฮะปัจจุบันนี้มีรายได้ปีหนึ่งต้อง800ล้านบาทนะคะเคทำวิดีโอออนไลน์นี่เป็นชุดนี่ที่นี่ความมีเสน่ห์ของคลิปวิดีโอนี้นะคือเธอไม่บรรยายไม่พูดนะไม่มองกองเลยร้อยกองทำหน้าที่ได้กิจกรรมเธอตั้งหน้าตั้งตาทำไปเรื่อยๆนะเป็นเช่นนี้ตลอดรายการจะทำลักษณะนี้ทำงานไปกันได้เป็นลักษณะนี้ทุกวันเลย
แต่ความงดงามที่สุดของคลิปจุดนี้นะคือฝีมือท้ายสวยมากที่ซ้ำซับซ้อนเลยบันทึกเสียงมีชัดทุกรายละเอียดเลยมีเพลงบรรเลงคล้อบางเบาเส้นอบอุ่นสุขชาติจะเต็มไปด้วยทัศนียภาพมันสวยงามตามธรรมชาติในชนบทนะไม่ไหวเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้พืชพันธุ์ใช้ประโยชน์ทุกชนิดเลยเอไปเก็บฟักเก็บหญ้าแก้วมาทำอาหารเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงแต่ก็เสี่ยงความเป็นธรรมชาติในตัวดูนะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือดูใบไม้รวงใบไม้พริกแต่การหรือดูร้อนที่เรียบง่ายส่วนในลงไล่หน้าไปใช้ชีวิตเจอกันกับเธอนะแต่ก็คุณแม่ที่เธอรับใช้อยู่ทุกวันดีจูซี่นี่เป็นใครอ่ะเป็นแฟนตั้งยากว่าเธอฉังจะเลือกชนะสำคัญดีรู้จะดูสบายตาหน้าชื่นชมในความเรียบง่ายจะมีผู้ติดตามตัวลูกเกินกว่า10 ล้านคนเลยนะคะลีเหลาซึ่งชีวิตโอเคว่าเธอเป็นคนอาภัพพ่อแม่แยกทางกันพอแต่งงานไหมเธอต้องอยู่กับแม่เลี้ยงนึกจากแม่เลี้ยงก็โหดร้ายต่อเธอนะมันก็นั่งใจนะเธอจึงออกจากบ้านไปทำงานในเมืองอยู่พักนึงต่อมาบิดามันบิดาตายเลยมีด้วยความอยากจนมัดสีสูงเกือบจะเป็นเด็กเรร้อนนะคะเคยนึกนะว่าปีนไปรอยลานตำไรปีนะต้องนอนตายในถ้ำตายสะพานต่อมาก็เดินจ้างไปอยู่กับตายายในชนบทเลยไปช่วยงานตายายต่างนักต่างโบลากไล่ชนิดในคลิปนี้นะใจเอ็นมาเรือทำงานนะคอยดูแลใจยายโดยการทำอาหารในตายายโดยสมาชิกในครอบครัวท่านเลยนะทำอาหารเก่งนี่ไปเก็บปักเก็บหญ้าเขาทำอะไรเอ็นสุดขั้นตอนนะฮะจึงจะทั้งวันนึงเกิดความคิดในการถ่ายทำวิดีโอคลิปแบบไลฟ์สดเลยเกี่ยวกับการทำอาหารในการใช้ชีวิตในชนบทโดยแกคิดวิธีเองเลยในการใช้ชีวิตของหลวงปู่ยิ่งจีนอยู่เขาก็ส่งออกอยู่ปัจจุบันเลยไม่ต้องมีการบรรยายทุกอย่างค่ะเป็นลักษณะชื่อสั้นทางเดียวไม่มีการโฆษณาหรือโตต่อกับผู้ชมเธอคิดว่าคงเป็นผู้สนใจได้เธอหลาวว่าทุกวันนี้ผู้คนนานาเบื่อละอาชีวิตแต่ก็ความเป็นอยู่ในเมืองใหญ่เทวาเคร่งเครียดมากขึ้นพ่อเลยฮะโอ้ยห้าชีวิตเรียบง่ายไม่แรงดีแต่ก็พอเพียงแกอยากขอเป็นขึ้นจะเป็นในชีวิตแฟนจะธรรมดาเลยแต่ต้องการนี่ห่างจากการเชฟซื้อจะต้องแข่งขันต่อสู้แย่งจริงจึงอยากเห็นซึ่งจะบอกสบายตาเลยคนเราทุกคนควรได้รู้กับความเป็นธรรมดานะไม่สูงเฟ้อได้ดื่มด่ำกับชีวิตจะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ยุ่งยากสับสนเสน่ห์อยู่ตรงนี้ค่ะตั้งเอาในเมืองถึงทุกคนต้องใช้ชีวิตรวดเร็วรีบร้อนแล้วก็แย่งชิงเถื่อเอาตัวรอไปวันวันเป็นเจ้าชนบทคุณแก๊งคนนี้นะลีจือชีเป็นยิ่งเจ้าผู้มีความสามารถทำงานนักสารพัดดาวเทียมผู้ชายคนนึงเลยนะทำไม้โตได้ทำงานจังงานได้ต่างๆนะคะติดตามการทำงานที่ต้องเคยจะไม่ใช่การแสดงละครจะอย่างไรนะคะเข้าใจคำว่า a pot of wine among watermelon fields ก็คือลาวายนะคะสามครั้งส่วนแตงโมนะคะอะไรกัน the light of watermelon and grapes แล้วก็เป็นจีกองแตงโมแล้วก็เป็นองุ่นนะคะก็คุณบัตชรีแนะนำเลยครับสั้นคลิปจาก YouTube นะคะหลังจากวันนี้โฟนอินก็จะได้อัพภาพเป็น YouTube ในอาทิตย์ต่อไปความยาวประมาณ20 นาทีนะคะแต่ถ้าดู YouTube ไม่เหลือแต่ถ้าฟังสดก็ต้องจินตนาการเอาเองกับตอกเครื่องเป็นเบาๆนะคะแต่ว่าเราจะไม่ให้ฟังสดนี่หลังจากเวลาเรานี่ก็ไกลจากนั้นอาจจะได้ฟังสดตอนปลายๆต้องรายการนะคะเพราะว่าเราจะมีคลิปแนะนำอีกครั้งตอนติดชีดวัคซีนมีคำแนะนำช่องนาทีอยู่13 วินาทีนะคะเราก็ได้จากกันเดือนคลิปแนะนำตอนติดชีดวัคซีนนะคะพบกันอาทิตย์หน้า see you next Sunday byeมาก่อนนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังอาจารย์นิวโรอาจารย์นิวโรคืออาจารย์ทางสมองที่จุฬานะครับก็เลยแนะนำอย่างนี้ครับนะอันที่หนึ่งก็คือนะให้โรงพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับให้ฉีดในช่วงเช้านะไม่ต้องฉีดตอนบ่ายนะให้ฉีดตอนเช้าและถ้ามีปัญหาเนี่ยจะได้อยู่ในเวลาราชการนะอาจารย์หมอทุกคนก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ให้ตามหมอสมองมาดูได้เลยนะครับข้อที่2ก็คือว่าให้ hydration ให้น้ำนะให้เพียงพอนะให้เต็มที่นะโดยแนะนำว่าให้กินน้ำก่อนไปฉีดวัคซีนเนี่ยประมาณ1 ลิตรนะครับกินไปเลยนะครับ1 ลิตรนะครับก็ค่อยดื่มไปเพราะว่าเรารู้โดยหลักการว่าโซสปาซัมเนี่ยถ้ามีน้ำในร่างกายเพียงพอเนี่ยนะครับหรือโอเวอร์นิดหน่อยเนี่ยนะกระบวนการวาโซสปาซัมเนี่ยก็จะน้อยลงได้นะครับข้อที่3นะครับยาที่ทำให้เกิดหลอดเลือดอุดหลอดเลือดเส้นเลือดลงทั้งหลายที่ไปทำให้เส้นเลือดเกิดหดตัวทั้งหลายเนี่ยนะเขาเรียกวาโซคอนสตริกเตอร์นะครับ
นะก็หรือสารที่กระตุ้นให้เกิดวาโซคอนสตริคชั่นนะก็ให้งดก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเช่นอะไรบ้างครับกาแฟนะครับชาเนี่ยก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยใครที่ชอบกินชากาแฟก็งดไปก่อนนะครับยาเนี่ยที่เป็นวาโซคอนสตริคเตอร์เช่นยาไมเกรนทั้งหลายครับพวกคาเฟกอร์ดหรือเลือดเพกนะครับอันนี้จะต้องหยุดไปก่อนนะก่อนไปฉีดยานะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับและข้อที่4ก็คือนอนให้เต็มที่ก่อนฉีดนะครับการนอนให้เต็มที่เนี่ยก็จะไปลดระบบประสาทอัตโนมัตินะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติได้ทำงานได้เต็มตามปกติไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับสรุปก็คือกินน้ำ1ลิตรก่อนเอาง่ายๆอย่างนี้เลยกินน้ำ1ลิตรก่อนฉีดวัคซีนไม่กินกาแฟไม่กินชาถ้าใครกินยาไมเกรนให้หยุดก่อนนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอนะครับคำแนะนำเป็นอย่างนี้นะวันนี้ผมเอามาอธิบายสำหรับคนที่กำลังจะฉีดวัคซีนในช่วงนี้นะครับแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอาการคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับให้ปฏิบัติตามนี้นะนอนให้พอกินน้ำให้เยอะนะแล้วก็งดชากาแฟหรือยาที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหดตัวลงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอาจารย์นิวโรคืออาจารย์ทางสมองที่จุฬานะครับก็เลยแนะนำอย่างนี้ครับนะอันที่หนึ่งก็คือนะให้โรงพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับให้ฉีดในช่วงเช้านะไม่ต้องฉีดตอนบ่ายนะให้ฉีดตอนเช้าและถ้ามีปัญหาเนี่ยจะได้อยู่ในเวลาราชการนะอาจารย์หมอทุกคนก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ให้ตามหมอสมองมาดูได้เลยนะครับ
สงกรานต์ปีนี้เมืองไทยคงเหงา